ในชีวิตเราต้องผ่านทางเลือกมากมายแล้วการเลือกอะไรสักครั้งมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดกาลก็ได้และจริงๆการเลือกมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในชีวิตจริงบางครั้งเกมที่เราเล่นก็มีตัวเลือกมาให้เราเลือกเหมือนกันแถมตัวเลือกในเกมเนี่ยมันยังต่างจากสื่อบันเทิงอื่นๆการเล่าเรื่องของหนังและหนังสือเราไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจบางครั้งอาจจะมีคนทำหนังหรือทำหนังสือที่ทำให้เรามีตัวเลือกอย่าง Black Mirror ของ Netflix แต่มันก็ไม่รู้สึกเหมือนเราตัดสินใจเองตรงๆส่วนเกมนี้เนี่ยเราเป็นคนบังคับเองทุกอย่างมันค่อยๆบิ้วให้เราผูกพันกับตัวละครทำให้เรามีส่วนร่วมในสถานการณ์ทำให้รู้สึกเหมือนโชคชะตาของตัวละครอยู่ในมือเราหรือบางคนอาจจะอินจนคิดว่าเป็นตัวละครเองด้วยซ้ำทั้งหมดนี้มันทำให้ตัวเลือกที่มียิ่งยากเข้าไปอีกแล้วก็นั่นแหละครับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะพาคุณมาดูทางเลือกยากตัดสินใจในวิดีโอเกมมาดูกันว่าทางเลือกพวกนี้จะนำเกมไปสู่ทิศทางไหนและมันทดสอบจิตใจเราได้มากแค่ไหนเตือนก่อนว่ามีสปอยนะครับเอาล่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับเกม BioShock BioShock เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มสุดสวยแจ็คเพราะว่าเขาเครื่องบินตกกลางมหาสมุทรและบังเอิญไปพบนครใต้น้ำแรปเจอร์เมืองใต้น้ำล้ำยุคที่มีการทดลองอะไรประหลาดประหลาดมากมายหนึ่งในนั้นคือการลักพาตัวเด็กผู้หญิงจากโลกภายนอกเอาเด็กๆมาล้างสมองแล้วทำให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า Little Sister ในนครใต้น้ำ Little Sister เนี่ยทำหน้าที่เก็บเกี่ยวพลังงานจากศพคนตายที่เรียกว่าอดัมแล้วทางเลือกของเรามันก็อยู่ตรงนี้แหละครับเพราะในเกมอดัมมันคือหน่วยพลังงานที่ผู้เล่นสามารถใช้อัปเกรดตัวละครและในเกมเราจะได้เจอกับ Little Sister ตลอดการเดินทางซึ่ง Little Sister เนี่ยจะมาคู่กับ Big Daddy บอดี้การ์ดของเธอแล้วถ้าเกิดเราสามารถจัดการ Big Daddy ในเกมนี้ได้เราสามารถเลือกได้ครับว่าจะแย่งชิงอดัมที่ Little Sister สะสมมาหรือปลดปล่อยเด็กน้อยจากการล้างสมองต้องบอกว่าจริงๆทางเลือกมันไม่ยากหรอกครับใครที่ไหนก็คงต้องเลือกช่วยเด็กอยู่แล้วมั้งคือในเกมเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกจะเก็บเกี่ยวอดัมเด็กน้อยก็จะตายและเราจะได้พลังมากกว่าเดิมมากกว่าแค่จะปล่อยเด็กน้อยไปเฉยๆแล้วพลังที่เราเก็บมาเนี่ยเราสามารถเอามาอัปเกรดตัวละครเพิ่มลูกเล่นและเกมเพลย์ให้มันหลากหลายมากขึ้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังดูเหมือนว่าการที่เราเลือกอะไรไปสักอย่างจะไม่มีผลต่อเนื้อเรื่องมากเท่าไหร่คือเราเลือกอะไรไปเนื้อเรื่องก็ยังดำเนินอยู่เหมือนเดิมแต่จริงๆมันมีผลครับเพราะว่าทางเลือกนี้เนี่ยถ้าเราเลือกช่วยเหลือเด็กทุกคนหลังจากที่เราจบเกมแจ็คตัวเอกของเราจะพาเด็กๆทุกคนหนีไปสู่โลกเบื้องบนและเลี้ยงพวกเธอด้วยความรักจนเติบโตแต่ถ้าเกิดเลือกเก็บเกี่ยวพลังงานหลังจากเราจัดการบอสของเกมได้ตัวละครของเราจะเลือกอยู่ที่นครใต้น้ำต่อและปกครองมันด้วยความชั่วร้ายต่อมาคือ Assassin's Creed OdysseyAssassin's Creed Odyssey เป็นภาคต่อของซีรีส์ Assassin's Creed ที่ภาคนี้เรียกว่าเติมความเป็น RPG มาแบบเต็มสูบในเกมมีตัวละคร2ตัวให้เลือกคืออเล็กซิออสและคาสซันดราคือเราต้องเลือกตัวละครใดตัวละครหนึ่งแล้วใช้ตัวละครนั้นผจญภัยไปในดินแดนกรีกโบราณซึ่งภาคนี้ย้อนไปเล่าเรื่องราวก่อนจะมีการกำเนิดภาคีนักฆ่าโดยเกมนี้มันเป็นแนว Action RPG Open World เพราะงั้นตัวเกมก็มีกิจกรรมอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายซึ่งทางเลือกยากตัดสินใจของเรามันก็อยู่ในเควสที่ชื่อว่า Blood Fever ในเควส Blood Fever เนี่ยเราจะได้เจอกับกลุ่มนักบวชและทหารพวกเขาเผาและฆ่าล้างบางหมู่บ้านและกำลังต้อนคนบริสุทธิ์ที่เหลือรอดเพื่อนำไปสังหารซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเกมจะให้เราเลือกฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายของทหารและนักบวชพวกเขาเผาฆ่าล้างบางหมู่บ้านและจับคนที่เหลือมาฆ่าทิ้งเพื่อไม่ให้โรคระบาดกระจายออกไปและจะมีคนตายมากกว่าเดิมหรือฝั่งชาวบ้านพวกเขาก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้ป่วยอะไรพวกทหารนั้นโหดเหี้ยมและไม่มีเหตุผลคือมันก็เป็นสถานการณ์ที่ตัดสินใจลำบากนั่นแหละครับซึ่งผลลัพธ์ของการเลือกอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเลือกช่วยชาวบ้านและสู้กับทหารถ้าเรากลับมาที่เกาะนี้ในช่วงท้ายเกมเกาะนี้จะถูกกลืนกินด้วยโรคระบาดมีคนตายมากมายแต่ถ้าเกิดเราเข้าข้างนักบวชช่วงหลังของเกมเกาะนี้จะปลอดภัยจริงๆตัวเรื่องนี้มันไม่ได้ยากอะไรครับถ้าเกิดเรารู้ผลลัพธ์ก่อนแต่ตอนที่เราเล่นเกมครั้งแรกเนี่ยเราไม่มีทางรู้มาก่อนว่าเลือกอะไรแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงแถมตัวเกมยังให้มาเลือกจะฆ่าเด็กหรือไม่ฆ่าเด็กอีกเรียกว่าต้องมีหยุดคิดกันแป๊บนึงอ่ะว่าจะเลือกอะไรเกมต่อมาคือ GTA 5 GTA 5 เนี่ยเป็นเรื่องราวในโลกอาชญากรรมของคน3คนไมเคิลแฟรงคินและเทรเวอร์ให้เล่าย่อๆเรื่องราวยุ่งเหยิงทั้งหมดในเกมมันเกิดจากความหัวร้อนของไมเคิลคือไมเคิลเลือกที่จะระบายความแค้นกับชู้ของเมียเขาด้วยการถล่มบ้านหลังหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่บ้านชู้ครับแต่มันเป็นบ้านของมาเฟียทำให้ตัวละครทั้ง3ตัวเนี่ย
จอกับความซวยไม่รู้จักจบจากสิ้นแล้วในเควสสุดท้ายของเกมเราจะได้รับบทเป็นแฟงคริตหนึ่งในตัวละคร3ตัวนี้แล้วต้องเลือกว่าจะทำยังไงกับเพื่อนๆคนที่เหลือซึ่งทางเลือกของเกมเนี่ยมันจะมีอยู่3ทางเลือกครับคือเลือกที่จะฆ่าคนใดคนหนึ่งหรือเลือกช่วยทั้ง2คนซึ่งการเลือกครั้งนี้เนี่ยมันจะนำมาสู่ฉากจบที่แตกต่างกันออกไปเกมต่อมาคือโคดเวนโคดเวนคือเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์โซลไลท์ของค่ายบันไดนามโคเรื่องราวไม่ต้องไปพูดถึงมันครับเอาเป็นว่ามันเป็นเกมแนวโซลที่มีสไตล์ภาพเป็นอนิเมะและตัวเลือกที่ยากที่สุดของเกมนี้ก็คือการสร้างตัวละครครับคือต้องบอกครับว่าตัวเลือกในการสร้างตัวละครในเกมนี้มันมีเยอะมากๆแล้วยิ่งถ้าเกิดใครชอบสไตล์อนิเมะญี่ปุ่นแล้วก็ผมว่ากว่าจะเลือกสร้างตัวละครออกมาเสร็จมันต้องเลย1ชั่วโมงไปแล้วแน่ๆคือเกมนี้เนี่ยถึงขนาดมีคนแซวกันในรีวิวเลยว่าเป็นเกมแนวโซลที่ยากที่สุดเพราะว่า2ชั่วโมงผ่านไปยังไม่ผ่านแม้แต่บทช่วยสอนยังไม่พ้นหน้าเลือกตัวละครเลยด้วยซ้ำเกมต่อมาคือ The Witcher ภาคที่3The Witcher เนี่ยเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ชื่อดังที่ในเกมมีทางเลือกให้เราเลือกตอบมากมายโดยเนื้อเรื่องของเกมคือเราจะได้รับบทเป็นแกรัลต์ออฟริเวียร์ Witcher นักล่าสัตว์ประหลาดชื่อดังออกตามหาซีริลูกบุญธรรมและลูกศิษย์ของเขาในซีรีส์นี้เนี่ยมีทางเลือกยากๆมาตั้งแต่ภาคก่อนๆแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในภาค2ที่เราต้องเลือกเข้าข้างฝ่ายกองทัพเอลฟ์หรือกองกำลังฝ่ายเหนือหรือในภาค3ที่ให้เราเลือกเมียให้แกเราเลือกกันไม่ค่อยถูกเลยทีเดียวว่าทริสหรือเย็นคือในเกมมันมีทางเลือกเยอะครับแต่หนึ่งในทางเลือกที่ยากมากๆของเกมทางเลือกหนึ่งคือเควสที่เกี่ยวข้องกับตัวละครที่ชื่อว่าบลัดดี้บารอนซึ่งเป็นทางเลือกที่ยากแล้วก็เป็นเควสที่ดีมากๆคือในเกมภาค3ระหว่างที่เรากำลังตามหาซิริเราต้องช่วยตามหาลูกเมียของตัวละครที่ชื่อว่าบลัดดี้บารอนเพื่อแลกกับข้อมูลของซิริเอาเป็นว่าระหว่างเกมเนี่ยเราตามหาลูกเมียของบารอนจนเจอแต่มันก็ต้องเจอเรื่องยุ่งๆตามมาเพราะเราจะได้รู้ครับว่าที่ลูกเมียเขาหนีไปเพราะว่าไอ้บัตรที่บารอนเนี่ยตอนเมามันเปลี่ยนเป็นคนละคนเมาอารวาสซ้อมเมียแต่ตัวละครมันบอกว่ามันสำนึกผิดแล้วและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขทีนี้เราเนี่ยก็ไปรู้ครับว่าเมียของบารอนดันไปทำสัญญากับแม่หมดเลยต้องรับหน้าที่ดูแลเด็กกำพร้าจากสงครามให้แม่หมดซึ่งเด็กกำพร้าพวกนี้เนี่ยสุดท้ายก็จะถูกแม่มดจับไปกินแล้วตัวเราก็ได้รับเควสจากแม่มดเหมือนกันคือเราต้องทำตามแม่มดสั่งเพื่อแลกกับข้อมูลของซีริในเควสเราจะได้รับมอบหมายให้ไปช่วยชาวบ้านฆ่าสัตว์ประหลาดซึ่งทางเลือกของเกมมันอยู่ตรงนี้แหละครับไอสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยมันบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่คนร้ายอะไรถ้าช่วยปลดปล่อยมันมันจะไปช่วยเด็กๆที่แม่มดจับเอาไว้ไม่ให้โดนกินซึ่งทางเลือกนี้เนี่ยมันแลกมาด้วยความตายของบารอนและเมียแต่ถ้าเกิดเราเลือกฆ่าสัตว์ประหลาดบารอนและเมียจะรอดแต่ว่าก็ไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งนะครับส่วนเด็กๆก็จะถูกจับกินเรียกว่าไอ้ทางเลือกของ The Witcher 3ตรงนี้เนี่ยเป็นทางเลือกที่ยากมากๆเพราะเราไม่รู้ว่าจะเชื่อใจใครดีคือถ้าเกิดเล่นครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกแถมเลือกมาแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าไม่น่าเลือกแบบนี้มาเกือบทุกอันคือเป็นฉากจบเควสที่รู้สึกว่าเลือกทางไหนก็ปวดใจอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่ BioShock กันอีกรอบครับคราวนี้เป็น BioShock Infinite ภาคที่3ของ BioShock คือหลายๆเกมที่พูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยทางเลือกของเกมมันดูเป็นทางเลือกที่มีความหมายทีนี้มาดูทางเลือกที่ยากและไม่ค่อยมีความหมายกันบ้างคือมันก็มีความหมายในการเล่าเรื่องนั่นแหละมันมีเรื่องที่จะสื่อแต่สุดท้ายเราเลือกอะไรผลมันก็ออกมาเหมือนกันในเกม BioShock Infinite เราจะได้รับบทเป็น Booker DeWitt ชายที่ถูกจ้างมาให้ลักพาตัวอลิซาเบธเด็กสาวที่ถูกขังอยู่ในนครลอยฟ้าโคลัมเบียซึ่งไบโอช็อกภาคนี้เนี่ยทำการเล่าเรื่องได้ดีมากๆใครไม่เคยเล่นอยากให้หามาลองเล่นดูครับทีนี้ตัวเลือกที่เลือกยากมันอยู่ตอนต้นเกมคือหลังจากที่เราลักพาตัวอลิซาเบธมาได้แล้วหนีจากหอคอยมาสักพักเธอจะให้เราช่วยเลือกเครื่องประดับครับจี้ห้อยคอว่าจะเป็นรูปนกหรือรูปกรงซึ่งทั้งสองอันมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเนื้อเรื่องภาคนี้แหละแล้วมันก็เป็นอะไรที่ตัดสินใจยากจริงๆคือผมว่าคนเล่นครั้งแรกต้องมีสตันบ้างแหละว่าเลือกอะไรดีวะแต่สุดท้ายแล้วทางเรื่องนี้เนี่ยมันดันไม่มีผลอะไรกับเนื้อเรื่องเลยแม้แต่น้อยคือมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ส่งผลอะไรกับเนื้อเรื่องของเกมเลยเกมต่อมาผมขอพูดถึง Resident Evil ภาค7สำหรับ Resident Evil ภาค7เนี่ยมันเป็นเกมสยองขวัญเอาตัวรอดในเกมเนี่ยเราจะได้รับบทเป็นอีธานวินเทอร์ชายคนหนึ่งที่เมียของเขาหายตัวไป3ปีแล้วแต่เขายังไม่หมดความหวังในการตามหาเขาตามเบาะแสของเมียมาถึงบ้านร้างกลางป่าแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นเขาได้เจอเมียของเขาและครอบครัวกายพันโลกจิตครอบครัวเบเกอร์ซึ่งใน Resident Evil ภาคนี้อีธานจะต้องหาทางหนีและช่วยเมียของเขามีอาออกไปให้ได้ในเกมอีธานจะได้รับความช่วยเหลือจากโซอี้เบเกอร์หนึ่งในคนของตระกูลเบเกอร์
ในตอนท้ายของเกมเนี่ยทั้งมีอาและโซอีติดไวรัสและอีธานมียาแก้พิษแค่หลอดเดียวและเกมมันจะให้เราเลือกครับระหว่างมีอาเมียที่ตามหามา3ปีหรือโซอีคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเขากับมีอาในการหลบหนีออกจากที่นี่อีกเกมคือ Undertale Undertale เป็นเกม RPG เรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ตกไปยังโลกของมอนสเตอร์แล้วต้องหาทางออกไปยังโลกของตัวเองให้ได้ในเกม Undertale เนี่ยมีตัวเลือกอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีตัวเลือกอะไรยากเกินไปสิ่งที่ยากที่สุดในการเลือกของ Undertale คือเลือกที่จะไม่โจมตีโดย Undertale เนี่ยเป็นเกม RPG ที่เปิดโอกาสให้เราผู้เล่นสามารถพูดคุยกับศัตรูทุกตัวที่เราได้เจอง่ายๆคือเราเดินเกมได้2สายสายแรกคือสายสันติพูดคุยหาวิธีเอาชนะโดยไม่ต้องต่อสู้หรือสายที่2คือเดินหน้าฆ่าเรียบซึ่งการกระทำของเรามันจะส่งผลต่อฉากจบด้วยแน่นอนครับตัวเกมเป็น RPG แล้วคนเล่นเกม RPG ก็ถูกบันทึกใน DNA ไปแล้วว่าเกม RPG มันต้องเก็บเลเวลในเกม Undertale ถ้าเราไม่เอาชนะศัตรูด้วยการต่อสู้เราก็จะไม่ได้เลเวลเลยคือถ้าเกิดใช้วิธีการพูดคุยเลเวลมันก็จะเป็น0อยู่อย่างนั้นมันทำให้เรารู้สึกขัดว่าถ้าทำแบบนี้ต่อไปเราจะสู้ไหวเหรอจะสู้กับศัตรูที่เจอข้างหน้าได้หรือเปล่านั่นแหละครับการเลือกที่จะโจมตีหรือไม่โจมตีศัตรูมันเลยกลายเป็นเรื่องยากที่สุดขึ้นมาสำหรับเกมนี้ยากจริงๆครับยากที่จะเล่นด้วยแต่มันก็คุ้มค่าเพราะตัวเกมมันจะมอบฉากจบที่ดีที่สุดให้กับเราเรียกว่าเป็นอีกเกมที่อยากให้ลองไปเล่นกันดูครับเกมต่อมาคือ Outer WorldOuter World เป็นเกมแอคชั่น RPG เรื่องราวในยุคอนาคตของอาณานิคมอวกาศที่ถูกครอบงำโดยกลุ่มทุนเพราะว่าไม่มีกฎหมายป้องกันการผูกขาด Outer World เป็นเกมที่มีทางเลือกเยอะมากๆซึ่งทางเลือกแต่ละทางเลือกจะส่งผลแตกต่างกันไปและหนึ่งในเควสที่มีทางเลือกยากตัดสินใจคือในเกมมันจะให้เราเลือกครับว่าเราจะส่งพลังงานไปให้เมืองไหนซึ่งส่งได้แค่เมืองเดียวในเกมมี2เมือง2ฝ่ายให้เลือกครับคือฝ่ายเอ็ดวอเตอร์เมืองอุตสาหกรรมที่กดขี่คนใช้แรงงานเยี่ยงทาสถ้าทำไม่ได้ตามเป้าก็เป็นคนไร้ค่าหรือเมืองของกลุ่มดีเซอร์เตอร์กลุ่มคนที่ทนการกดขี่ไม่ไหวและละทิ้งหน้าที่ในเมืองเพื่อไปตั้งเมืองของตัวเองฟังแบบนี้มันก็ง่ายใช่ไหมครับแต่เล่นๆไปแล้วเราจะรู้ครับว่าทั้ง2ฝ่ายมีเหตุผลที่ฟังขึ้นพอๆกันฝ่ายดีเซอร์เตอร์บอกว่าเอ็ดวอเตอร์เนี่ยกดขี่ประชาชนกดดันให้ทำงานเยี่ยงทาสจากกฎหมายและสัญญาที่ไม่เป็นธรรมทุกคนถูกบังคับให้ทำงานหนักไม่มีอิสระอยู่เพื่อรอความตายไปวันๆพวกเขาเลยเลือกที่จะออกจากเมืองมาตั้งเมืองของตัวเองส่วนฝ่ายเมืองเอ็ดวอเตอร์ก็บอกกับผู้เล่นว่าก่อนหน้านี้ที่นี่ไม่มีอะไรเลยเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเมืองนี้ช่วยชีวิตคนไว้มากมายให้งานให้เงินให้ที่อยู่ให้อาหารธุรกิจมันต้องดำเนินต่อไปมันเป็นวิถีของเมืองนี้ถึงหลายอย่างจะดูไม่เป็นธรรมแต่การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างการตัดพลังงานไปเลยจะมีผลเสียมากกว่าผลดีแล้วการที่กลุ่มดีเซอร์เตอร์เอาคนกลุ่มหนึ่งหนีออกไปจากเมืองแล้วแบ่งพลังงานของเมืองไปใช้แค่นี้ก็ทำให้เมืองเละเทะมากพอแล้วหลายๆคนที่อยู่ในเมืองจะปรับวิถีชีวิตไม่ทันแล้วจะมีคนตายมากกว่าเดิมเอาเป็นว่ายิ่งเล่นไปเราจะยิ่งรู้เหตุผลของทั้งสองฝ่ายมากขึ้นซึ่งมันมีอะไรมากกว่าที่ผมเล่าอีกเพราะมันมีเหตุผลทั้งคู่ครับเพราะงั้นตัวเลือกนี้มันเลยเป็นอะไรที่เลือกยากมากๆเกมสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงคือ Spec of the Line เรื่องราวของกัปตันมาร์ตินวอลเกอร์ที่ต้องลงไปสืบเรื่องราวยุ่งเหยิงของกองพันทหารที่หายไปคือในเกมเนี่ยพายุทรายจะพัดถล่มเมืองดูไบสหรัฐก็เลยส่งกองพันนึงเข้าไปช่วยอพยพผู้คนแต่พอส่งไปแล้วเนี่ยหายไปเลยทางกองทัพก็เลยส่งพระเอกมาสืบดูและเมื่อหน่วยของตัวเอกเข้าไปในเมืองเขาก็เจอกับเรื่องยุ่งเหยิงแบบคาดไม่ถึงคือกองทหารที่ส่งมากดขี่ประชาชนฆ่าคนอย่างเลือดเย็นมีกลุ่มต่อต้านมี CIA มีอะไรไม่รู้ยุ่งเหยิงไปหมดแล้วสิ่งที่เกมนี้ให้เราทำก็ไม่ได้ต่างจากเกมยิงแนวแอคชั่นฮีโร่ทั่วไปคือเดินหน้ายิงแจกกระสุนใส่ทุกคนใครมาขวางทางก็ยิงหมดแต่ก็ยังงงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเมืองเกมให้เบาะแสเราเรื่อยๆจนถึงตอนสุดท้ายที่มาเฉลยเป็นการเฉลยที่หงายเงิบมากๆครับเพราะตัวเกมมันเฉลยว่าทุกอย่างในเมืองถึงมันจะเละเทะไปหน่อยมีกลุ่มต่อต้านมีการปั่นจาก CIA แต่ทหารที่อยู่ในเมืองก็ทำเพื่อความอยู่รอดของชาวเมืองคืออาจจะรุนแรงไปหน่อยแต่ก็เพื่อความอยู่รอดของทุกคนทีนี้จากมุมมองของพระเอกเนี่ยมันเหมือนกองกำลังทหารกำลังกดขี่ชาวเมืองแล้วนั่นทำให้พวกกลุ่มพระเอกเนี่ยฆ่าทหารดีๆและประชาชนบริสุทธิ์ไปมากมายพอรู้ความจริงก็ถึงขั้นจิตหลุดกันเลยทีเดียวหรือตามเนื้อเรื่องอาจจะจิตหลุดมาก่อนแล้วก็ได้แต่ในตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเป็นคนกำหนดชะตากรรมให้กับตันมาร์ตินวอลเกอร์ครับตัวเกมมีตัวเลือกคือเลือกที่จะยอมรับความจริงชดใช้กรรมเรื่องที่ตัวเองทำมาหรือเลือกรับความจริงไม่ไหวยิงหัวตัวเองตายหรือเลือกที่จะจิตหลุดไปเลยกลายเป็นคนคลั่งไล่ฆ่าแบบไม่เลือกหน้า
คือจริงๆทางเลือกพวกนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกับตัวเกมเท่าไหร่หรอกครับแต่มันส่งผลกับผู้เล่นมากกว่าคือเกมเนี่ยมันทำให้เราคิดว่าระหว่างที่เราเล่นมาเราทำเชื่ออะไรลงไปวะเนี่ยคือเป็นฉากจบและเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เรียกว่าปวดตับมากๆครับคือมันเป็นเกมที่สื่อถึงสงครามและความรุนแรงได้ดีกว่า Call of Duty Modern Warfare ภาคล่าสุดซะอีกเสียอย่างเดียวที่เกมเพลย์มันสู้ไม่ได้เลยก็นั่นแหละครับสำหรับวันนี้ผมขอจบตรงนี้แหละครับกับ10เกมที่มีทางเลือกยากๆเคยเล่นเกมไหนกันบ้างเล่นแล้วเลือกยังไงลองคอมเมนต์บอกกันได้ครับแล้วทีนี้พูดถึงการเลือกนิดหนึ่งการที่เราเลือกอะไรสักอย่างในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่เหมือนในเกมครับเพราะว่าชีวิตมันไม่มีบทสรุปไม่มีใครมาสปอยว่าฉากต่อไปมันจะเป็นยังไงจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าแบดเอนด์ไม่มีเซฟให้โหลดใหม่และที่สำคัญมันไม่มีถูกหรือผิดครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยเราต้องอยู่กับมันคือถ้าเกิดเราเลือกอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกว่าเราพลาดไปเราอาจจะเริ่มใหม่เหมือนในเกมไม่ได้แต่จริงๆเราเริ่มใหม่ได้นะครับเอาเป็นว่าขอให้โชคดีในการเลือกเส้นทางของตัวเองสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ